เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเล่นยังไงให้แบบกดคู่แข่งให้อยู่หมัดนะครับผมวันนี้ก็มาในส่วนของแผนเดิมนะครับ4312นะครับเป็นแผนที่มากับเกมนะครับผมวันนี้ที่เราเพิ่งเริ่มไต่แรงค์นะผมตอนนี้ก็อยู่ที่ดิวิชั่น3นะทุกคนก็ใครที่ขึ้นดีหนึ่งแล้วก็ดีใจด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวตามไปครับมาดูคลิปนี้ครับเจอกับคู่แข่งที่มี MF 2ตัวนะครับผมสำหรับแข่งของเขานะครับผมเป็นทีมญี่ปุ่นหรือเปล่าครับเนี่ยมาครับจังหวะนี้ให้มาฟันดูเป็นครับการเล่นที่เรียกได้ว่าการกดคู่แข่งเนี่ยคือเราต้องเล่นในลักษณะที่สวนให้เร็วนะครับผมแล้วก็จบให้คมนั่นเองนะครับผมมาดูที่จังหวะนี้ครับจังหวะไม่มีบอลเนี่ยเราก็จะทำการไล่บอลละครับไล่บอลได้ก็พยายามตัดนะครับผมจังหวะนี้ครับอาราโคเก็บได้ครับโรชิกิให้มาเมสซี่แทงต่อโมดิดครับโมดิดพยายามมองหาเพื่อนตรงกลางด้วยนะครับถ้ามีก็จ่ายได้เลยครับแล้วจังหวะนี้เห็นช่องครับนิดหนึ่งครับเดอะบรอยปัดลูกนี้เรียบร้อยครับทุกคนการเล่นเนี่ยก็พยายามมองช่องมองอะไรให้ออกนะผมถ้ามีตัวเติมมาแม้ว่ามันจะไม่ใช่กองหน้าก็ตามนะผมถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเราก็ควรที่จะจ่ายให้เขายิงนะครับผมไม่จำเป็นว่าต้องกองหน้ายิงเสมอไปนะครับกองกลางก็ยิงได้นะครับถ้าเราอัพนักเตะของเราให้มันอยู่ในสภาพที่เป็นตัวที่จบสกอร์คมๆนะครับอย่างเดอบรอยเนี่ยยิงได้อยู่แล้วนะครับผมเดอบรอยโมดิชของชิน่าเนี่ยอัพให้ในส่วนของจบสกอร์เนี่ยถึง90ทุกตัวนะครับผมรวมไปถึงโรชิกี้ก็เป็นตัวที่จบแถว2อย่างแบบคมๆนะครับผมมาจากวันนี้ครับเดอบรอยกันคือที่เปียการกดคู่แข่งเนี่ยเราก็จะพยายามเก็บบอลนะครับผมเก็บบอลให้อยู่กับตัวแต่ว่าไม่ได้แบบคลองบอลนานนะครับคือถ้าเราเก็บบอลได้ก็จะจ่ายชิ่งกันตลอดเวลานะครับผมแล้วจังหวะนี้คืนมาให้กับเบนโดซิวาครับมากันที่เมสซี่ดักได้ครับเมสซี่เห็นช่องแล้วครับโรชิกี้แทงต่อลูกนี้โอ้โหเอโต้ครับโอ้โหวิ่งลงมาเพื่อแบบตัดลายล้ำหน้าครับลูกนี้แล้วจบเรียบร้อยครับโอ้โห2ไปได้ครับสวนคมๆครับลูกนี้เป็นเอโต้นะครับที่วิ่งถอยลงมาครับถ้าไม่งั้นเนี่ยล้ำหน้าแน่นอนครับจังหวะโรชิกี้จ่ายครับผมเป็นจังหวะที่สวยงามครับลูกที่2ครับแล้วตอนนี้เกมของเราเนี่ยถือว่าสบายแล้วนะผมได้มา2ประตูครับการกดคู่แข่งก็จะจ่ายบอลไปที่ตรงที่มีพื้นที่ว่างตลอดนะผมพยายามทำชิ่งแล้วจังหวะนี้จะลองสตันนิ่งดูครับยังไม่มีอะไรครับลูกนี้เอราโคครับเก็บได้จะจ่ายเข้ากลางตลอดเลยในผมการกดคู่แข่งก็คือเราต้องมีหัวใจแดนกลางที่แบบเก็บบอลได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับถ้าเราเก็บบอลได้บอลมันก็จะถึงแดนหน้าเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่ครับทีโรดี้เดบรอยแอกมาเดือดต่อเลสครับจังหวะนี้โดนแซ่ไปวานบิดแทงต่อมาถึงเมสซี่ไหมได้อยู่ครับแล้วโมดิดมาแล้วเติมเข้ามาโมดิดตัดเข้าในไหมแล้วโรชิกี้จะได้ปั่นลูกนี้โดนเลยครับโดนอัดไปน่วมลงครับจังหวะนี้มากันที่โมดิครับจ่ายเข้ามาแล้วโรชิกี้จะเข้าขวาเลยครับแล้วคืนมาโดนารุมาเปิดขึ้นมาลูกนี้ยังเก็บไม่ได้ครับมากันที่แลมพาร์ดออกมาเบนาโดเบนาโดออกมาที่ทิปเปียทิปเปียหมุนครับหมุนแล้วโดนแซะเลยครับมาเกเรเล่เก็บได้ครับเอโต้ให้มาเกเรเล่มาเกเรเล่จังหวะนี้จะคืนให้กับเดวี่เดวี่คืนให้เดบรอยเดบรอยเดวี่ครั้งหนึ่งย้อนนิดนึงครับลูกนี้แล้วเข้าทางดูมินิเก้จ่ายมาเดวี่ตามเก็บครับหมดครึ่งแรกไปถือว่าเราทำผลงานได้ยอดเยี่ยมครับในส่วนของเกมรับแล้วก็เกมรุกนะทุกคนก็ถือว่ากดคู่แข่งอยู่หมัดเลยครับตอนนี้มาทีโมดิทยับให้มาโรชิกี้แทงต่อนะครับผมเชื่อไหมว่าคิดว่าจะไม่ได้แบบเล่นบอลแบบนิ่งๆเนี่ยผมคือถ้ามีโอกาสจ่ายก็คือจ่ายตลอดนะครับผมไม่ได้แบบเก็บบอลไว้กับตัวนานนั่นเองนะครับผมการที่เราเก็บบอลไว้กับตัวนานเนี่ยมันจะทำให้คู่แข่งเข้ามาบีบเอาบอลของเราได้นั่นเองนะครับก็เลยแบบต้องถ่ายบอลตลอดเวลานะทุกคนพยายามเล่นแบบทำชิ่งไปเรื่อยๆนะผมแต่ว่าต้องไม่จ่ายติดคู่แข่งนะนะครับต้องมองดูว่าคู่แข่งเนี่ยอยู่ในตรงไหนนั่นเองนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับผมถ้านักเตะของเราว่างเนี่ยเราก็คือเราจ่ายเลยนะครับอาจจะมีจังหวะเสี่ยงบ้างที่แบบจ่ายพลาดอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องพยายามมองภาพให้ออกว่ามันจ่ายได้จังหวะแบบนี้นะครับผมแล้วมาจังหวะนี้ครับแดมพาร์ทให้มา
รูเบนิเก้ให้มาที่ฟินิโอตอเรสครับตอเรสตัดเข้าในมารูเบนิเก้จะพยายามพลิกเลยครับจังหวะนี้นี่ครับโดนอัดไปมากันที่จังหวะนี้โรดี้ให้มาลูกชอเอาครับเก็บได้ครับก็ยังไม่ผ่านโรดี้ครับแล้วบอลมาที่แลมพาร์ดแลมพาร์ดลูกนี้มีโอกาสไหมเกือบได้สตาร์นิ่งครับฟานเดอร์เฟนตัดออกมาครับจังหวะนี้เนี่ยโรดี้อีกครั้งหนึ่งครึ่งหลังเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาจะทำเกมเข้ามาใส่เราได้เหมือนกันครับจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าก็ไม่มีอะไรนะทุกคนหรือว่าคู่แข่งยังทำอะไรเราได้ไม่เยอะครับจังหวะแต่ละจังหวะที่เขาทำได้ลูกนี้ก็ไม่ได้แบบอันตรายอะไรครับนะโดซิวายครับมาที่เดวี่ครับการที่เราจะกดคู่แข่งได้เกมรับเราก็ต้องดีด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าดีแต่เกมลุกนะครับผมแล้วเมสซี่ให้มาจังหวะนี้นี่ครับจังหวะที่ควรจ่ายครับนี่เห็นไหมก็คือไม่จำเป็นว่ามันไม่มีช่องนะครับผมมองดูเนี่ยมันเหมือนอาจจะจ่ายไปไม่ถึงนะครับแต่ตัวนักเตะมันรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันชิงกันแล้วมันต้องวิ่งไปจุดไหนนะครับผมแล้วก็จ่ายตามช่องดูนะครับบางครั้งก็อาจจะติดนะครับบางครั้งก็แบบไม่ได้หลุดไปยิงแบบนี้นะครับผมแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่สวยงามเลยนะครับ1-2 1-2กันนะครับผมแล้วก็ออกบอลแบบสวยๆนี่เห็นไหมจังหวะนี้ไม่ผ่านแต่ว่าก็เป็นการครีเอทีฟที่ดีนะครับในส่วนของการสร้างสรรค์เกมรุกนะครับผมก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะทุกคนถ้าเราเล่นแบบนี้ทุกนัดนะผมโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็มีค่อนข้างสูงครับเกมรับเราดีแล้วก็เกมบุกเราสวนมันเนี่ยคือเราก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับผมก็เล่นประมาณนั้นเลยนะครับผมมาจังหวะนี้ได้ร้องซัดเลยครับฟิวโบเดนยังติดอยู่ครับออกมาได้ท่วงทันครับสำหรับชาไมเคิลครับจังหวะนี้เดี๋ยวโฟเดนให้มาเอ็มบาเป้ดับเบิลทัชมาก็ไม่ผ่านเลยครับเกมรับถือว่าโอเคเลยให้มาใหม่ครับแบนาโดแบนาโดสตันนิ่งก็ติดนู่นติดนี่ครับไม่ได้มีโอกาสแบบส่องจะแจ้งนะครับสำหรับคู่แข่งก็เรียกว่าอึดอัดพอสมควรนะผมเจอการเล่นของเราที่เล่นแบบนี้นะครับเกมรุกเราค่อนข้างที่จะสวนเร็วนะครับผมแล้วก็ต่อบอลชิงกันตลอดเวลานะครับผมไม่ได้เก็บบอลไว้นานนะครับเห็นไหมถ้าเก็บบอลไว้นานคือเสียบอลเหมือนเขาเลยนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนในส่วนของการเล่นยังไงให้มันกดคู่แข่งได้ทั้งแมตช์นะครับผมไปทดลองกันดูแล้วกันนะครับก็เล่นลักษณะที่แบบพยายามคุมเกมแล้วก็บุกสวนให้เร็วนั่นเองครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนในส่วนของการเล่นแบบนี้นะครับผมโอเคตรงนี้ขอไลฟ์ชื่อทุกคนเพียงเท่านั้นนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม